ต่อไปนี้ตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาทุกวันทุกวันเพื่อจะได้เพิ่มพูนปรมีกุศลญาราศีสมาปฏิบัติของเราให้แก่กล้าบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะความสุขล้วนจะได้มาจากการบำเพ็ญกุศลทำให้จิตของเราฉลาดไม่มีจิตดวงใดที่ไม่ฉลาดและจะสร้างคุณงามความดีได้ดีเหมือนจิตที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นถ้าจิตของบุคคลผู้ใดได้บำเพ็ญกุศลไว้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจิตของบุคคลผู้นั้นไปเชื่อว่าใช้การใช้งานใช้ประโยชน์ในส่วนกุศลเกิดความคล่องแคล่วเกิดความสะดวกสบายทำโดยความไม่ยากไม่ลำบากมีความพอใจสิ่งใดอันเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลจะต้องมีจิตร่าเริงเพลิดเพลินพอใจในการกระทำไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยลำบากในจิตในใจเลยแต่ตรงกันข้ามจิตดวงใดของบุคคลผู้ใดถ้าไม่มีกุศลบังเกิดขึ้นในจิตเห็นคนอื่นปฏิบัติเป็นต้นว่าให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีฟังธรรมหรือปฏิบัติจิตภาวนามีอุปสรรคขัดข้องต่างๆนานา108เพราะเหตุใดเพราะจิตของบุคคลผู้นั้นตกอยู่ในอกุศลคือยังไม่ฉลาดยังไม่เข้าใจในการให้ทานในการรักษาศีลในการภาวนาหรือในการอบรมเพราะฉะนั้นคำว่ากุศลจึงเป็นสภาพที่ทำจิตของบุคคลผู้นั้นให้มีความฉลาดความฉลาดนี้เองผลิตประโยชน์ออกมาจากจิตใจฉลาดนี่นะสิ่งใดก็ล้วนแต่ทำให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลถ้าจิตเป็นกุศลแล้ววัตถุต่างๆอยู่ในป่าก็ตามอยู่ในบ้านก็ตามเมื่อประสบพบเห็นแล้วก็น้อมนึกระลึกอยากจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ให้เกิดประโยชน์มาเป็นทานปรมีเอามาเสียสละบริจาคต้นไม้อยู่ในป่าก็เอามาปลูกในวัดก็ยังเป็นบุญผลไม้อยู่ในป่าเอามาก็ยังเป็นบุญเครื่องใช้เครื่องสออยู่ในตลาดต่างๆอยู่ในที่อื่นถ้าจิตเป็นกุศลแล้วไปค้นคว้ามาไม่ให้อดไม่ให้จนไม่ให้ลำบากไม่ให้เดือดร้อนถ้าจิตไม่เป็นกุศลจะมีเงินแสนเงินล้านจะสามารถจะบันดาลหาอะไรก็ได้จะทำวัดให้เจริญรุ่งเรืองก็ได้จะสามารถจะสร้างคนเดียวก็ได้แต่จิตไม่เป็นกุศลแล้วก็ทำไม่ได้เพราะไม่มองเห็นประโยชน์ในการกระทำเพราะฉะนั้นการกระทำบุญนั้นคนใจบุญจึงทำบุญได้ง่ายคนใจไม่เป็นบุญแล้วทำยากการภาวนาก็เหมือนกันต้องจิตใจเป็นบุญจึงภาวนาได้ถ้าจิตใจไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลแล้วการภาวนาแต่ละครั้งถึงเป็นของง่ายเหมือนกับของยากถ้าพูดถึงการภาวนาเราก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องหาไม่ต้องซื้อขายไม่ต้องเกี่ยววัตถุอันอื่นที่มากมายเท่าไหร่
พียงแต่เราเสียสละเวลาเพียงแต่เสียสละสัญญาอารมณ์ทางอื่นปล่อยวางไปชั่วคราวแล้วมาระลึกถึงสรณะที่พึ่งของเราเพราะเราชาวพุทธเราทราบว่าที่พึ่งของเราอื่นไม่มีพุทธโธเมสารนังวารังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐธรรมโมเมสารนังวารังพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐพระสังโฆเมสารนังวารังพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐเอเตนะสัจวัจเจนะนี่เป็นวาสาสัตวาจาสัตเป็นคำสัตคำจริงโสติเมโหตุสัพพดาความสวัสดีจงย่อมปรากฏมีแก่เราทั้งหลายทุกเมื่อถ้าเราได้ประพฤติประธรรมประสงค์มาเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราลองระลึกดูสิพุทโธนะถ้าเราไม่ระลึกก็ไม่มีไม่ปรากฏเมื่อเราระลึกก็ปรากฏพุทโธขึ้นมาในใจถ้าเราระลึกพุทโธพุทโธอยู่เสมอทำความดีใจทำความสุขใจมีความสุขจริงๆนะไม่ใช่ระลึกเล่นไม่ใช่พูดเลยถ้าเราระลึกโดยความร่วมสายโดยความดีใจว่าเรามีโชคดีมีโอกาสดีโอกาสอย่างนี้หายากเวลานี้โอกาสของเราดีแล้วเราควรจะปฏิบัติดีสร้างความดีในจิตใจของเราความดีเท่านั้นที่เราจะได้รับความสุขที่โลกทั้งหลายต้องการเพราะฉะนั้นเรามาสร้างความดีและความดีจะต้องเป็นของเราแน่นอนจะต้องมีอยู่ในใจของเราแน่นอนถ้าสร้างความดีไม่มีอยู่ในใจแล้วใครจะเป็นคนดีได้ไม่มีคนดีในโลกที่มีคนดีในโลกก็เพราะเขาสร้างความดีเหมือนครูบาอาจารย์ของเราเราเคารพความกราบไหว้เลื่อมใสในองค์ท่านมอบกายถวายชีวิตปฏิบัติท่านเชื่อฟังโอวาทของท่านก็เพราะเราเห็นท่านปฏิบัติดีเพราะท่านอบรมกายวาจาใจของท่านดีประพฤติปฏิบัติเรียกว่าสุปฏิปันโนกายของท่านก็ปฏิบัติดีถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอุชุปฏิปันโนท่านปฏิบัติตรงตามทางที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติมาญาญาปัจจปันโนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุได้ตรัสรู้ได้เพิ่มพูนปรมีคุณงามความดีคือสติปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปสามีจิปัจจปันโนปฏิบัติชอบกายก็มีสัมมากัมมันโตการประพฤติชอบทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดจากกาลวาจาก็ชอบไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนี่ปฏิบัติชอบเรียกว่าสามีจิตปฏิปันโนจิตใจก็มีความเห็นชอบเห็นความจริงเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเห็นคนประพฤติดีได้รับนิยมชมชอบทำประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์แก่บิดามารดาประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองคนประพฤติดีในทางธรรมก็ทางธรรมทำศาสนาให้เจริญคนประพฤติดีในทางโลกก็ทำโลกให้เจริญได้เพื่อนมนุษย์เดือดกันได้ทุ่งพระอาศัยนั้นมีความ
สัตว์ทั้งหลายเมื่อทำดีและความดีเป็นของคนนั้นเห็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีความเห็นชอบเมื่อคนอื่นทำดีเป็นประโยชน์อย่างนี้แล้วถ้าเราทำดีเราก็กับคนหนึ่งเป็นคนที่ได้ทำประโยชน์ถ้าเราทำดีในทางธรรมประพฤติดีในทางธรรมด้วยกายด้วยวาจาตลอดถึงจิตใจตั้งอยู่ในธรรมเป็นส่วนที่ดีที่เรียกว่ากุศลแล้วเราก็ต้องเป็นคนหนึ่งเป็นคนดีไม่ทำความเดือดร้อนแก่ตนเองตลอดถึงไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่บุคคลผู้อื่นทำแต่ความสงบความสุขให้แก่ตัวของเราเองทำความสงบความสุขผู้อื่นได้รับความสงบความสุขจากเราเพราะเราไม่เบียดเบียนให้เขาเดือดร้อนด้วยกายและด้วยวาจาตลอดถึงคิดนึกด้วยจิตใจมีความเห็นชอบสัตว์ทั้งหลายทำดีได้ดีอย่างนี้แต่จิตใจเรียกว่าสามีจิตปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตามความเห็นชอบมีความดำริชอบดำริที่จะประพฤติปฏิบัติว่าชีวิตของเรามีอยู่ประมาณเท่าไหร่เราจะพยายามสร้างแต่ความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีที่จะนำทุกโทษมาให้สู่เราเราไม่ต้องการถึงคนอื่นจะทำก็เราก็ไม่ทำเพราะเราไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีเราจะสร้างแต่ความดีเป็นการดำริชอบดำริที่จะการตรัสรู้ศีลการทำบุญให้ทานหรือดำริที่เจริญเมตตาภาวนาดำริที่จะเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาดำริสร้างสติขึ้นมาให้เกิดความระลึกธรรมคือระลึกกายรูปธรรมนามธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราให้รู้ความเป็นจริงเพื่อกำจัดความมัวเมาในวัยสำคัญว่าเรายังหนุ่มยังน้อยเกิดความเพลิดเพลินไม่รู้ตัวว่าหนุ่มน้อยอย่างไรก็ต้องแก่ถ้าเราไม่เตรียมทำกิจให้ดีขึ้นมาแล้วเมื่อความแก่เกิดขึ้นแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติสร้างคุณงามความดีเมื่อหูยังดีตายังดีร่างกายยังดีถึงเวลานั้นเราจะทำอะไรได้ในความดำริอย่างนี้เป็นดำริที่ไม่ที่เป็นเหตุไม่ให้เราประมาทให้เราได้เตรียมพร้อมและเลิกรู้ตัวพร้อมบุคคลที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความดีล้วนแต่ดำริเรื่องความไม่ประมาทนี้มีอยู่ประจำใจไม่ปล่อยจิตใจให้มัวเมาลงไหลไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆที่หลอกลวงให้เราหลงมีสติรู้อยู่เสมอดำริที่จะทำประโยชน์แก่ตนเองชีวิตมีประมาณเท่าไหร่เราก็พยายามที่จะทำประโยชน์ตนเองมีสติปัญญาอย่างระลึกรู้ว่าเมื่อเราทำประโยชน์ใส่ตัวของเราสร้างความดีจนปรากฏความดีขึ้นในกายวาจาใจของเราปฏิบัติดีจริงๆแล้วก็เชื่อว่าเราทำความดีให้วงตระกูลของเราก็ได้วงตระกูลของเราก็ได้เราเป็นคนดีพุทธบริษัทก็ได้เราเป็นพุทธบริษัทที่ดีชนชาติแต่ชาติไทยก็ชาติไทยได้เราเป็นคนดีถ้าลูกของพ่อแม่ก็พ่อแม่ก็ดีใจว่าได้ลูกเราคือเป็นคนดีถ้าเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์องค์ไหนอาจารย์องค์นั้นท่านก็จะดีใจว่าได้เราเป็นลูกศิษย์เป็นคนดีนั่นเพราะเราสร้างความดีในตัวของเราคนเดียวดีไปหมดอาจารย์ของเราก็พลอยได้ดีจากความดีของเราพ่อแม่ของเราก็พลอยมีความดีจากเราเป็นคนดีเราถึงประเทศชาติเกี่ยวเนื่องถึงกันเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติดีเราพุทธบริษัทก็เลยได้ที่พึ่งอันดีด้วยเมื่อเราปฏิบัติตามเราประพฤติตามเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราทั้งหลายควรจะพิจารณาสอนใจของเราให้เห็นให้เชื่อแต่ยาวเพียงแต่ได้ยินเฉยๆก็ยังไม่เชื่อก็ตรวจตรองสำเร็จพิจารณาจนให้เกิดความเชื่อความเริ่มใสเพื่อให้จิตใจผ่องใสเชื่อแล้ว
เราก็จะได้มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติในโอวาทคำสอนของพระองค์จะปฏิบัติรักษากายของเรารักษาจิตใจของเราท่านสอนให้เจริญภาวนาจิตของเราก็พร้อมที่จะภาวนาเมื่อภาวนาท่านสอนให้บริกรรมระลึกสำรวมจิตของเราก็พร้อมที่จะสำรวมเมื่อท่านบอกถึงแต่รวมแล้วทำจิตใจให้สงบจิตใจของเราก็พร้อมยินดีในความสงบเมื่อจิตมันสงบแล้วอานิสงส์ของความสงบถึงแม้ว่าท่านไม่พูดเราก็ย่อมปรากฏขึ้นแก่ใจของเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติพร้อมแล้วที่จะเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อคนอื่นยกไว้ส่วนพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่วางไว้ใครก็ตามเมื่อยกธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดแล้วคำพูดเหล่านั้นเราควรเชื่อจะอยู่ในหนังสือก็ตามจะอยู่ในคำพูดของคนท่าท่านอ้างหลักธรรมหลักวินัยอ้างความดีที่ประพฤติปฏิบัติกายให้สะอาดวาจีให้สะอาดรักษาจิตใจให้ดีนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราควรเชื่อฟังที่ท่านสอนให้ละสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละคำสอนพระพุทธเจ้าเราควรฟังควรตั้งหูฟังตั้งใจฟังเมื่อฟังแล้วพยายามที่จะแก้ไขละที่ท่านบอกให้ละสิ่งที่ไม่ดีเราควรเชื่อควรพยายามละตามเมื่อเราละไม่กระทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่มีแก่เราเมื่อสิ่งที่ไม่ดีไม่มีแก่เราสิ่งที่ให้เกิดความรังเกียจต่อบุคคลผู้ปรารถนาดีทั้งหลายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราเป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือของบัณฑิตเพราะเราเป็นคนดีถ้าหากเราอยู่ร่วมกับคนดีนี่มีทั้งร้อยทั้งพันมีมากเท่าไหร่ก็ทำโลกนี้ให้สงบทำโลกนี้ให้มีความสุขทำสังคมหรือทำให้หมู่คณะมีความสุขเราก็มีความสุขพวกคนอื่นก็ทำดีเขาก็มีความสุขเราอยู่ร่วมกันกับคนดีด้วยกันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรเชื่อที่สอนให้กระทำดีที่พระพุทธเจ้ากุศลสู้ประสัมปดาเอตังบุตทานะสาสนันตินะการทำความดีให้บังเกิดขึ้นในกายวาจาจิตของเรานี่แหละเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเราได้ยินจากใครพูดก็ตามเมื่อท่านพูดถึงให้กระทำความดีแล้วเราควรเชื่อให้ละสิ่งที่ไม่ดีถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าคือโดยกายวาจาใจของเราหรือถ้าไม่มีใครพูดเราก็พูดขึ้นเองก็ได้สอนใจของเราเองการสอนใจของเราเองนี่ดีมากกว่าคนอื่นสอนเพราะเราเป็นผู้จะรู้ทันจิตใจของเราสติของเรานี่แหละจะระลึกทันจิตใจของเราปัญญาของเรานี่แหละเราจะรู้ทันจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเรานี่แหละจะสอนเราเรานี่แหละจะรักษาตัวของเราปฏิบัติในตัวของเราใครไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติแต่ใครไม่เห็นความดีของเราเรานี่แหละเป็นผู้เห็นไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้ใครไม่เห็นความสุขเรานี่จะเห็นความสุขของเราเมื่อจิตสงบใครไม่สุขก็แล้วแต่เรามีความสุขในใจของเรานี่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้ไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยที่เรารู้ไม่ได้เพราะเราปฏิบัติไปแล้วมันเราได้สัมผัสสัมพันธ์กับความสงบกับความสุขด้วยตัวของเราเองเราจะไม่รู้หรือเหมือนกับเรามีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งประจำตัวเมื่อเรามาบริโภคยาหรือหมอรักษาแล้วโรคของเราก็เป็นค่อยเบาบางลงไปหายไปหายไปถึงหมอไม่บอกเราก็รู้ว่าโรคของเรา
แต่ก่อนมันกำเริบมันเจ็บปวดหนักเดี๋ยวนี้มันหายไปหมดไปหมดไปเราก็ต้องรู้เรานี่แหละเป็นพยานในการที่ว่ายานี่ดีหมอท่านนี่รักษาเราดีถูกกับโรคของเราเราก็มีกำลังวังชามีความสุขขึ้นมาชั้นใดการปฏิบัติจิตภาวนาก็เหมือนกันเมื่อเราปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าโอชุงกายยังตั้งกายให้ตรงอาตาปิงมีความเพียรสัมปชาโนมีความระลึกสติมามีความรู้ตัวมีความระลึกพยายามระวังกำจัดอภิชฌาโทมนัสคือความดีใจและความเสียใจไม่ให้มีในใจเพื่อทำใจให้อยู่กลางๆเวลาจิตจะรวมใจสงบไปดีใจเดี๋ยวก็จิตถอนเหมือนกันจิตมันหยาบขึ้นมาหรือเวลาจิตมันไม่สงบเลยไปทุกข์ใจก็จิตก่อกวนไม่ให้สงบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราลึกพุทโธพุทโธไว้ในใจให้สักแต่ว่ารู้จิตจิตรู้จิตทำใจกลางกลางถ้ามันสงบมันสบายมันก็ต้องแสดงออกให้เรารู้ถ้าเราเพียงแต่รู้เท่านั้นส่วนมันจะแสดงออกนั่นเป็นเรื่องของธรรมเรื่องของเราเป็นผู้รู้ความสุขก็เป็นธรรมความทุกข์ก็เป็นธรรมจะเรียกว่าอทุกข์เรียกว่าทุกขายเวทนาธรรมะความสุขก็เรียกว่าสุขายเวทนาธรรมะทั้งสองเป็นธรรมที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเราอยู่กลางกลางเพราะนั้นเป็นเวทนาธรรมส่วนสุขส่วนทุกข์ถ้าเราไม่สนใจในเวทนาทั้งสองจิตละเอียดสงบไปแล้วทุกข์ซึ่งยากกว่ามันดับไปก่อนเพราะทุกข์เป็นอารมณ์ที่ยากเพราะฉะนั้นแต่จิตเฉยไปเฉยไปทุกข์มันดับก่อนสุขที่ละเอียดกว่ายังเหลืออยู่ในจิตในใจของเรายังไม่ดับแปลว่าเราไปจัดทุกข์ออกแล้วเรากลั่นทุกข์ออกแล้วเพราะความสุขมันละเอียดกว่าทุกข์ทำให้จิตละเอียดจิตสงบแต่ยังมีสิ่งที่ละเอียดกว่าสุขอีกเมื่อปฏิบัติไปจิตอยู่กลางกลางเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายปล่อยไปวางไปวางไปเพราะจิตเฉยเด้อตอนนี้จิตมั่นคงสะอาดบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่ใสแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามปฏิบัติปล่อยวางอารมณ์ดังกล่าวทำพุทโธพุทโธให้จิตละเอียดไปตามลำดับเดี๋ยวทุกข์มันก็ดับไปเองมันตามไปไม่ได้มันตามเข้าไปไม่ถึงขอให้เรารวมจิตของเราให้สงบละเอียดไม่ต้องหวั่นไหวกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้มันคิดหลอกเราไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราอย่างนั้นพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์ก็เป็นบางคนว่านั่งปวดนานๆเดี๋ยวก็จะเป็นโรคเนบชาโรคอะไรต่างๆ108อย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งทั้ง7วันไม่กระดิกกระดิกพระองค์ก็เป็นโรคเนบชาไปแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายเข้าในโรธสมาบัติไม่ไป7วัน7วันชักฉันก็ไม่ฉันเดินก็ไม่เดินนั่งอยู่ในที่เดียวไม่ได้กระดุกกระดิกไปไหนท่านก็เป็นแล้วท่านก็จะได้บัญญัติห้ามไม่ให้นั่งแล้วถ้ามันจะเป็นพิษเป็นภัยแก่การนั่งอย่างนั้นอย่าคิดหลอกเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นอย่างนั้นสอนให้เรามีวิริยะมีความเพียรสอนให้เรามีสัจจะปรมีสอนให้เรามีขันติปรมีขันติปรมีวิริยะปรมีคือมันมีในใจไม่ใช่ในกายไม่ใช่ในวาจา
ขันติมันมีอยู่ในใจต่อสู้วิริยะไม่ย่อท้อขันติมีความทนทานเมื่อเราสร้างกำลังอันนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปภายหลังไม่รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกมานานๆท่านจึงได้นั่งได้นานๆกว่าคนที่ไม่เคยฝึกเพราะธรรมชาติมันสร้างความต้านทานสร้างความรู้สึกได้ดีกว่าที่เราไม่ได้ฝึกเพราะฉะนั้นเราฝึกไปฝึกไปแล้วก็จะได้สงบได้ดีมีความสุขแม้แต่ทุกขเวทนาเวลาเจ็บเวลาไข้ก็ชนะได้เมื่อเราชนะเคยชนะทุกอันนี้แหละไม่ก่อกวนจิตใจให้ปั่นป่วนเลวร้ายได้ถึงเราเจ็บไข้ได้ป่วยมาจริงๆแล้วก็เห็นมุมสงบเห็นมุมสุขแล้วก็ทิ้งทุกข์มันนั่นเสียเราเข้าไปหามุมสงบเลยทุกข์ไปก่อกวนอะไรไม่ได้นี่เราฝึกไว้แต่เดี๋ยวนี้แหละถึงเวลานั่นลมหายใจเข้าออกไม่ปกติมันทุกข์จริงๆนะถ้าเราไม่ฝึกไว้เหมือนกับต้องเป็นนิสัยใจนำธรรมเข้ามาปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเราทำเท่านั้นที่จะยังจิตใจของเราให้ฉลาดเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรเป็นผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมผู้ประพฤติธรรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นี่เป็นหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านว่าจิตผู้ใดก็ตามถ้าประพฤติตามธรรมดีแล้วพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในสิ่งชั่วผู้ประพฤติธรรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นพระพุทธเจ้าได้ความสุขถือว่าเป็นบุคคลอันเลิศประเสริฐได้มาจากไหนถ้าเราตรวจตรองพิจารณาดูแล้วไม่ใช่เลิศประเสริฐเพราะตระกูลไม่ใช่เลิศประเสริฐเพราะสรีระร่างกายมีผิวพรรณผ่องใสมันได้เลิศประเสริฐเพราะมีทรัพย์สมบัติมันได้เลิศประเสริฐเพราะมีบ้านใหญ่ๆมีที่นาที่ไร่สวนมากแต่พระองค์เลิศประเสริฐเพราะประพฤติธรรมเพราะปฏิบัติธรรมใครก็ตามจะเกิดตระกูลไหนก็ตามจะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์เศรษฐีมหาเศรษฐีก็ตามถ้าไม่ประพฤติธรรมแล้วความเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์การเกิดในตระกูลสูงก็ไม่สามารถจะทำความสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่สามารถจะรักษาตระกูลที่สูงให้อยู่เป็นสมบัติของตนได้ผู้ที่มีความสุขจะเกิดในตระกูลไหนก็ตามถ้ามีการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วย่อมนำความสุขมาให้ความสุขได้จากการประพฤติธรรมนี้ไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกบุคคลไม่เลือกชนชั้นวรรณะขอให้เราประพฤติดีเพราะเหตุใดเพราะความดีนั้นเป็นที่ชอบใจของทุกคนแม้แต่เราเองเราก็ชอบอยู่ร่วมกับคนดีอยู่กับคณะที่ดี
ไปเกิดในตระกูลที่ดีมีบิดามารดาที่ดีบิดามารดาก็ต้องการบุตรหญิงบุตรชายที่ดีอยากจะอยู่ในสำนักที่ดีในครูบาอาจารย์ที่ดีแม้ครูบาอาจารย์ก็ต้องการลูกศิษย์ที่ดีแม้แต่บริษัทก็ต้องการร่วมงานกับคนดีถ้าได้คนดีไปร่วมงานช่วยเหลือการงานการงานเหล่านั้นก็ย่อมเจริญย่อมสำเร็จเพราะฉะนั้นการกระทำดีจึงเป็นสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องการไม่เฉพาะแต่ศาสนาพุทธของเราศาสนาไหนๆก็ต้องการอยู่กับคนดีคนดีเท่านั้นทำให้ภาระที่หนักกลายเป็นเบาทำให้เสื่อมสิ่งที่เสื่อมโทรมทำให้เจริญขึ้นมาคนดีไปอยู่ที่ไหนสร้างความเจริญในที่นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บังเกิดขึ้นในโลกนี้ก็บังเกิดเพื่อสร้างโลกนี้ให้เจริญไปด้วยความสงบเจริญไปด้วยความสุขเจริญไปด้วยความประพฤติการปฏิบัติกายให้เรียบร้อยเจริญไปด้วยการประพฤติปฏิบัติวาจาคำพูดให้เรียบร้อยเจริญไปด้วยการปฏิบัติจิตใจให้ผ่องใสหมดจดสะอาดบริสุทธิ์ทั้งส่วนพระองค์ทั้งส่วนพุทธบริษัทของพระองค์เพราะฉะนั้นบริษัทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมของพระองค์จึงเป็นบริษัทที่งามบริษัทที่น่านับถือที่น่าเลื่อมใสยากที่จะมีบริษัทใดๆที่จะมีความงามเหมือนกับบริษัทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีความสำรวมมีสติมีความเรียบร้อยแม้การพูดจาปราศัยพระองค์ก็ให้พูดทุกอย่างจะไม่งามได้อย่างไรพระองค์ให้พูดกายให้เรียบร้อยกายก็ต้องย่อมงามกายก็มีคุณมีค่ามีราคาทำการทำงานที่เรียบร้อยย่อมมีผลวาจาพระองค์ก็พูดสอนอบรมให้พูดวาจาของเราให้มีคำสัตย์ให้มีคำจริงให้พูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ให้พูดโดยมีสติแล้วจึงพูดถ้าไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่พูดวาจาเหล่านั้นก็เป็นวาจาที่เชื่อถือได้เป็นวาจาของบุคคลที่ควรเคารพหากใครพูดแต่คำสัตย์คำจริงไม่พูดเลวร้ายมีบุคคลเคารพนับถืออย่างเกรงให้ความเคารพให้ความเลื่อมใสเพราะวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากว่าวาจาเหล่านั้นไม่มีความสัตย์ไม่มีความจริงพูดพลิกแปลงไปร้อยแปดเมื่อรู้เข้าแล้วเคยเลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสเคยนับถือก็ขาดความนับถือถึงแม้ว่าจะพูดคำจริงเท่าไหร่พวกเขาก็ไม่มักจะไม่เชื่อถือเพราะคนเคยเพราะเหตุนั้นพุทธบริษัทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงงามไปด้วยวาจาเพราะการฝึกในการพูดอบรมในการพูดงามลึกซึ้งถึงจิตใจถ้าเราปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระองค์เพราะเหตุใดเพราะจิตใจนั้นมีธรรมที่จะทำให้งามกำกับคือมีสติท่านว่าธรรมที่ทำให้บุคคลงามนั้นงามยิ่งกว่าใดๆทั้งหมดเราประดับเครื่องประดับต่างๆอาจจะงามเฉพาะบุคคลเท่านั้นแต่ส่วนธรรมที่ทำให้งามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้คือความอดทนเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นผู้งามพร้อมไปด้วยขันติเป็นผู้งามพร้อมไปด้วยความสงบเสงี่ยมเรียกว่าโสรัจจะนี่
งามในทางธรรมทางวินัยถ้าผู้ใดมีความอดทนไม่ลุกอำนาจแห่งความอยากไม่ลุกอำนาจแห่งความกระทบกระเทือนมีความพินิจพิจารณาแล้วทำพิจารณาแล้วพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พิจารณาแล้วไปท่านว่าพิจารณาแล้วละในอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบริโภคในอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นในอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วทำในอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วพูดอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นเสียสละปล่อยวางพิจารณาแล้วคิดตรึกตรองให้รอบคอบพิจารณาแล้วเว้นไม่คิดไม่เอาใจใส่เมื่อเราเต็มไปด้วยการพิจารณาตรวจตราให้รอบคอบแล้วย่อมเป็นคนงามมีความอดทนสิ่งที่ควรละก็ละสิ่งที่ควรเจริญก็เจริญด้วยความอดทนด้วยความภาคเพียรเพราะฉะนั้นในโอวาทคำคำสอนพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงในสงสันนิบาตเรียกว่ามาฆบูชาพระองค์ยกข้อต้นทีเดียวเรียกว่าขันติธรรมเป็นเครื่องแผดเผาสิ่งที่รกจะเรียกว่ากิเลสให้เร่าร้อนขันติธรรมนี่เป็นไฟเผากิเลสแต่ขันติธรรมนี้เป็นปุ๋ยสำหรับประการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมทำให้ธรรมเจริญรุ่งเรืองเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรเป็นผู้มีธรรมอันธรรมงามคือความรู้จักอดรู้จักทนในการที่สิ่งกระทบกระเทือนในอารมณ์ต่างๆในบุคคลที่เราชอบหรือไม่ชอบในเสียงที่เราไม่ชอบหรือไม่ชอบในการกิริยาอากัปที่ชอบหรือไม่ชอบหรือกลิ่นที่เราชอบหรือไม่ชอบถ้าเราเป็นผู้มีความสำรวมความอดทนแล้วจะได้สอดส่องยับยั้งจิตใจพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งแล้วทำให้ละเอียดรอบคอบแล้วพูดมันมีผลงานดีกว่าที่เราไม่อดทนถ้าเราเอะอะโวยวายด้วยไม่ได้ที่นิพพิจารณาให้เราขอบเพ้งก็เพ้งขึ้นมาไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวไม่ได้เราขอบย่อมผิดพลาดง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามไม่ยังปัญญาให้เกิดอันดึกซึ้งและมั่นคงมีความเห็นอันตื่นเพราะเหตุนั้นความอดทนจึงเป็นสปะธรรมเป็นเครื่องแผดเผาในทางที่ไม่ดีให้หมดไปเหลือแต่สิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ที่จะยังมีอยู่ให้พุทธองสดใสสะอาดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาฝึกปฏิบัติอบรมจิตตภาวนาเราก็พยายามฝ่าฝืนธรรมดาบ้างถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ไม่เป็นไม่มีใครนั่งนอนแล้วก็เป็นสำเร็จมีจิตใจอันฉลาดมีความรู้สูงขึ้นมามีแต่การฝึกการอบรมกันเท่านั้นแม้แต่นั่งเราก็ต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกนั่งก็นั่งได้แต่นั่งไม่เป็นไม่เหมือนกับคนที่ฝึกนอนก็ต้องฝึกเดินก็ต้องฝึกยืนก็ต้องฝึกบริโภคก็ต้องฝึกพระพุทธเจ้าพระองค์สอนทุกอย่างท่านวางระเบียบเพื่อต้องการให้เราทั้งหลายเป็นคนงามไม่ลุกอำนาจแห่งความอยากความดิ้นรนต่างๆถ้าเราเป็นผู้ได้รับการฝึกฝนจากธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องแล้วบุคคลผู้นั้นจะได้นามชื่อว่าทุกปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเอสะภควะโตสาวกสังโฆชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับรองทำไมอย่างนั้นเราถือว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีเท่าใดก็ตามแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึก
เราย่อมไม่ชำนาญเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามเอามาฝึกตามชั้นตามภูมิตามสติกำลังความสามารถที่แรกเราก็ฝึกสิ่งที่เบาๆที่เราทำได้พอเราสามารถจะทำได้เช่นเราฝึกให้เกิดความจะสร้างสติสำรวมระวังการกระทำใดๆสิ่งที่เราพอทำได้ให้ทำให้ดีได้เราก็สำรวมระวังในสิ่งนั้นสิ่งใดที่เราพูดก็สำรวมระวังได้เราพูดเฉพาะมีขอบเขตฝึกในการพูดฝึกจิตใจในการคิดในการนึกอารมณ์ต่างๆเราก็ตรวจดูว่าอารมณ์บางอย่างเมื่อเราคิดแล้วมันนำความทุกข์ใจมาให้นำความไม่สบายอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเราตรวจแล้วเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเราควรละไม่ควรคิดไม่ควรนิยมผมชอบอารมณ์มันใดเราคิดนึกเกิดความสบายใจเย็นใจสงบใจอันนั้นควรเจริญเรียกว่ามรรคควรเจริญเพราะฉะนั้นการระลึกภาวนาเป็นอารมณ์ที่เราควรเจริญเพื่ออบรมสติของเราให้มีกำลังเราพยายามระลึกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นลมหายใจเข้าออกเราก็คอยสังเกตทำใจให้สบายลมเข้าพุทธออกโทเข้าพุทธออกโทลึกไปลึกไปถ้าหากว่าเราเกิดฉันทะความพอใจมีความเพียรความพยายามคอยดูความเบาความสบายความสงบย่อมเกิดขึ้นปรากฏให้เรามีกำลังใจให้เรารู้สึกว่าแปลกและต่างจากเราที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมมีสิ่งที่ทำให้เราเย็นเราสบายผ่องใสมาสัมผัสกับจิตใจให้ได้ความวิเวกให้สิ่งที่พุ่งซ่านรำคาญงดหงิดในจิตในใจหายไปทำให้เราได้รับความเย็นอ่อนละเอียดในใจรู้สึกกายละหุตากายก็รู้สึกว่าเบาจิตตะละหุตาจิตก็รู้สึกว่าเบาจิตเริ่มเข้าสมาธิแล้วกายก็คล่องแคล่วจิตก็คล่องแคล่วกายก็อ่อนน้อมเพื่อประพฤติธรรมจิตก็อ่อนน้อมไปในทางธรรมเมื่อกายอ่อนไปในทางธรรมจิตในอ่อนไปในทางธรรมแล้วกายก็ควรแก่การงานจิตก็ควรแก่การงานคือการปฏิบัติธรรมการภาวนาการยังจิตให้สงบไปตามระดับตามระดับนี่เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามตั้งใจปฏิบัติเพราะงานเกี่ยวกับการอบรมจิตใจเป็นงานละเอียดถ้าจิตไม่สงบเราก็จะไม่เห็นสิ่งที่ละเอียดเหมือนกับน้ำที่ใสก็จริงถ้าหากไม่นิ่งย่อมไม่เห็นวัตถุที่ลงอยู่ที่ตกอยู่ในนั้นเมื่อกลับใดน้ำมันนิ่งเราก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นชัดจิตใจของเราทำไมสงบถึงแม้สิ่งที่ดีมีอยู่ในใจเราก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าเรามีของดีมีคุณสมบัติที่เราบรรจุไว้ในจิตใจทั้งมากมายบุญกุศลที่เราได้ทำมาไว้แต่อดีตการก็ดีตั้งแต่เล็กๆที่เราเกิดมาก็ดีเราได้บรรจุไว้ในใจของเรามากมายแต่เราไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะใช้สติน้อมนึกระลึกความดีของเราให้เราได้ปลื้มใจและอิ่มใจและมีความสุขใจนึกว่าเราไม่มีความดีเราไม่มีคุณสมบัติก็เลยไปเที่ยวหาแต่ความดีเที่ยวหาแต่ความสุขความสุขที่มีอยู่เราก็นั่งทับนอนทับมองไม่เห็นก็ไปเที่ยวหาแต่ที่อื่นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราพยายามมาตรวจค
ุณงามความดีที่เราได้ฝังไว้ในจิตใจของเราตั้งแต่เล็กจนถึงบัดนี้มีไม่น้อยถ้าเรามาทำจิตใจของเราให้สงบเราจะเห็นสมบัติอันล้ำค่าที่มีอยู่ในใจของเราเราจะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นผู้หนึ่งที่บรรจุคุณงามความดีที่พระองค์ทำมาหลายภพหลายชาติบรรจุไว้ต่อเมื่อพระองค์มานั่งสร้างสติมีกำลังเรียกว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาพระองค์ขุดค้นไปถึงกรุสมบัติอันล้ำค่าพระองค์พอละไม่แสวงหาสมบัติทางอื่นสมบัติเหล่านี้ปราณีตสมบัติเหล่านี้ละเอียดสมบัติเหล่านี้มั่นคงสมบัติเหล่านี้พอแล้วหมดหิวหมดอยากหมดอยากได้นะนี่พระองค์ไปพบกลุ่มสมบัติที่พระองค์ได้ฟังไว้ในจิตใจสาวกทั้งหลายเมื่อได้พบคำสัพพะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์พระองค์ไปชี้บอกขุมทรัพย์ที่เธอทั้งหลายได้ฟังไว้ในจิตใจมีมากมายเพียงพอแล้วเธอไม่ควรจะไปลงหาที่อื่นถ้าเราตถาคตได้ลงหาไปนักหนาแล้วบัดนี้เราตถาคตได้เจอขุมทรัพย์ที่ได้ฟังไว้ในใจอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ตถาคตพอแล้วไม่ไปหาอีกเธอทั้งหลายจงดูขุมทรัพย์ของเธอคุณงามความดีที่เธอทั้งหลายได้สร้างมาปฏิบัติมาเป็นอันแรกฝังไว้ในจิตใจเธอควรเอาใจใส่ตั้งใจดูขุมทรัพย์ของเราเองขุมทรัพย์นี้อยู่ละเอียดเพราะฉะนั้นทำจิตใจให้ผ่องใสให้สงบถ้าเธอถึงความสงบนั่นเธอก็จะเห็นขุมทรัพย์ของเธอมหาศาลอยู่ที่นั่นอริยะสาวกทั้งหลายพอได้ยินได้ฟังเป็นผู้มีอุปนิสัยเรียกว่าภูเพสตาปุญญตาอัตตะสัมมาปณิสิจะเป็นผู้ได้กระทำคุณงามความดีฝังไว้ในจิตใจมากตั้งตนไว้ชอบแล้วต้องตั้งใจประกอบสมาธิภาวนาสร้างความดีจนจิตใจสงบละเอียดถ้าไปเห็นขุมทรัพย์ของตนเกิดความเพิ่มปลิดได้ยินดีเลยหมดสิ่งที่ต้องการปรารถนาอีกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายขุมทรัพย์ที่เราได้ฝังไว้ในจิตใจของเราก็มีไม่น้อยถ้าเราไม่ระลึกไม่ใช่จะมีประโยชน์อะไรของมีอยู่เราไม่ได้ระลึกไม่ได้มองดูไม่ใช่เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วเราทั้งหลายมานั่งดูจิตใจของเราที่มีเต็มไปด้วยความดีแต่ความเห็นชอบที่เราเคยได้อบรมเราก็ระลึกไม่เกิดความเห็นชอบขึ้นมาเห็นอะไรเราเห็นความจริงเป็นสมบัติอันหนึ่งเรียกว่าอริยทรัพย์หรืออริยสัจจะความจริงอย่างประเสริฐมาเห็นร่างกายของเราตามความจริงนี่ปัญญาส่วนนี้เราได้ฝึกสุขผลได้อบรมมาแล้วเหมือนกับเราสวดอยังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละอุตตังปาดัตตลาเบื้องบนแต่พ้นเท้าขึ้นมาไม่ร่วนแต่ขุมทรัพย์ทางนั้นเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปสัจจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบท่านก็บอกตรงๆอยู่แล้วผู้รอนานปการะตาสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเราก็ส่องดูสิสติของเราปัญญาของเราพระองค์พูดอย่างนั้นส่วนเราจะเห็นด้วยพระองค์ไหมที่พระองค์ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดหรือเราขัดแย้งไม่เห็นมันสกปรกตรงไหนตรงนี่แต่สวยแต่งามไปหมดเราว่าสวยงามที่พระองค์ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดใครจะเป็นธรรมกว่ากันเราต้องดูให้ลึกเกศาผมต้องดูให้สะอาดหรือไม่สะอาดโลมาขนนังขาเล็บทันตาฟันตะโจนักมังสังเมื่อแต่ละอย่างละอย่างถ้าเราทั้งหลายมาพิจารณาเห็นความจริงข้อนี้แล้วจิตใจรวมสงบไปพบขุมทรัพย์อันประเสริฐจะมีความสุขอย่างยิ่งขุมทรัพย์อยู่เหล่านี่แหละ
เพราะฉะนั้นให้พยายามลองพินิจพิจารณาสักหน่อยหรือจะอยากจะโต้แย้งพระพุทธเจ้าก็ได้พระทัพกับธรรมที่ว่าสกปรกเราว่าสะอาดต้องโต้แย้งลองดูเป็นใครจะแยบคายกว่ากันแต่เราดูผมดูสีของผมกลิ่นของผมเป็นอย่างไรมันเกิดในที่อย่างไรเราต้องชำระสะสางอะไรบ้างหรือเราปล่อยทิ้งแล้วมันสะอาดเมื่อเราตัดทิ้งไปแล้วมีประโยชน์อย่างไรตามออกไปไหมถ้าเสียงไปจะไล่ไปมาแล้วสู้คำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องจำนนเพราะมีผู้จำนนมีผู้มีสิทธิพยายามจะเอาชนะพระองค์มากต่อมากแล้วในครั้งพุทธกาลที่พระองค์ว่าอย่างนั้นหาวิธีจะเอาชนะพระองค์ไม่ยอมหาผลที่สุดสู้พระองค์ไม่ได้ทุกรายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้นามว่าพิชิตพระชินสีพระพุทธชินสีพระพุทธชินเจ้าคือเป็นผู้ชนะทุกทิศไม่มีใครไปโต้กับธรรมของพระองค์ได้แม้แต่ปัจจุบันนี้ใครโต้ไม่ได้ที่พระองค์ทรงบัญญัติแสดงไว้แล้วไม่มีใครแก้เปลี่ยนแปลงได้เป็นอมตะธรรมเป็นของจริงอย่างประเสริฐเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมีขุมทรัพย์อย่างประเสริฐมีอยู่แล้วขอให้เราทั้งหลายสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเป็นกำลังที่จะส่องเครื่องมือจะส่องให้เราไปถึงขุมทรัพย์อันประเสริฐคือความสงบสุขที่แท้จริงความสงบอยู่ที่ไหนถ้าเราพิจารณาดูความสงบเราก็จะเปรียบเทียบได้เหมือนกับความสว่างอยู่ที่ไหนความมืดอยู่ที่ไหนความมืดอยู่ที่ไหนความสว่างมันก็อยู่ที่นั่นถ้าเรามีดวงอาทิตย์ดวงไฟมาส่องความทุกข์อยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่นั่นถ้าเรามีปัญญามาส่องที่เราไม่เจอความสุขเพราะเราไม่มีปัญญามาส่องส่องดูทุกข์ให้เห็นตามความจริงเหมือนกับเราไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงไฟที่มาส่องดูสมบัติที่มีอยู่ในบ้านในเรือนของเราก็เลยเหมือนกับไม่มีเพราะมันมืดจะมีอยู่เท่าไหร่เหมือนก็ไม่มีไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่เห็นเมื่อไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรสมบัติที่เราฝังไว้ในจิตใจมากมายเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรอบรมจิตใจจองดูให้เห็นชัดอันนี้ความสงบอันนี้ความไม่สงบอันนี้ทางสงบนี้ทางไม่สงบเราละทางไม่สงบเราก็มาระลึกเจริญเดินตามทางที่สงบเมื่อเราได้เดินตามทางที่สงบจนจิตใจของเราได้สัมผัสสัมพันธ์กับความสงบเกิดความสงบขึ้นในจิตใจเราก็จะได้แจ้งชัดไม่ถามใครเราก็ทราบเพราะฉะนั้นทางที่สงบไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแต่ละเพียงแต่ปล่อยวางทำใจให้สบายแม้จะลมหายใจเข้าก็สบายหายใจออกก็สบายปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปถึงความสงบความสบายแต่ไม่ได้ปล่อยทั้งหมดแต่สติให้มีไว้ให้เกิดความรู้ตัวรักษาความรู้ตัวไว้คือรู้ที่เราตั้งใจให้สงบเพื่อเราจะได้สังเกตความสงบคืออะไรมีลักษณะมีรสชาติอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราเผลอหลับไปแล้วเราก็ไม่รู้ที่เราสั่งไว้เหมือนกับเรานับเลขพอนับไปนับไปเผลอก็เผลอแล้วต้องนับใหม่อีกเลยไม่ได้ประมูลผลเลยมันไม่ทราบว่าเท่าไหร่ไม่รู้ผลนับกันอย่างคำก็ไม่ได้อันนี้สิถ้าเราไปมันเผลอหลับไปเลยไม่รู้ผลเพราะฉะนั้นจึงไหวผู้รู้ตัวไว้บ้างเพื่อจะได้รู้ว่าจิตรวมเป็นมีรสชาติอย่างไรบ้างเราก็จะได้จับ
ความสงบมีรสชาติใหม่ทำไมพระพุทธเจ้ายกย่องนักหนาฉะนั้นจิตนัตถิสันติพลังสุขขันธ์สุขอื่นไม่กดความสงบไม่มีแม้แต่โลกก็เอาไปใช้กันทุกวันเรียกว่าเพื่อสันติสุขสันติก็คือความสงบนั่นเองเอาภาษายืมภาษาพระพุทธเจ้ามาพูดสันติสุขประชุมกันแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้เกิดสันติสุขเข้าใจอันถูกต้องโลกยังเอาไปใช้นั่นความสงบแม้แต่ทางโลกก็ได้ความสุขเกิดทะเลาะวิวาทกันทำสงครามกันตกลงกันได้แต่หยุดเบียดเบียนกันเรียกว่าสงบสงครามสงบก็ไม่มีภัยเกิดขึ้นจากสงครามโรคเกิดขึ้นในร่างกายเรากินยากินนี่ไประงับเชื้อโรคนั้นได้ต่อไปร่างกายโรคภัยสงบก็มีความสุขเพราะฉะนั้นความสงบอยู่ในที่ไหนก็ให้เกิดความสุขที่นั่นถ้าเกิดขึ้นในจิตใจก็ทำให้เกิดความสุขใจเกิดขึ้นที่วาจาก็มีความสุขทางวาจาเกิดขึ้นที่กายก็มีความสุขทางกายแต่ความสงบของกายกับความสงบของใจมันต่างกันความสงบของคำพูดกับความสงบกายก็สงบวาจาก็ต่างกันสงบคำพูดคือไม่ขัดแย้งกันไม่ทะเลาะกันมีความเห็นเป็นร่องรอยกันอันเดียวกันมีจิตใจได้เข้าใจอันลึกซึ้งสม่ำเสมอกันมีปัญญาเท่ากันเข้าใจประโยชน์ความมุ่งหมายของคำพูดถูกต้องเป็นหลักสูตรอันเดียวกันผลลัพธ์จึงเท่ากันเกิดความสงบเข้าใจสงบทางกายไม่มีโรคภัยกำเริบทำการงานแต่สามัคคีกันพร้อมเพรียงกันมอบหมายหน้าที่อะไรก็ทำตามหน้าที่เหล่านั้นลุล่วงตามเป้าหมายเกิดความสงบไม่ติดขัดในการงานที่เราจะทำก็เกิดความสะดวกสบายขึ้นมามีผลงานออกมาได้เต็ม 100%สงบทางใจไม่มีสิ่งก่อกวนยั่วยุจิตใจให้หวั่นไหวซึ่งปลอบหลอกลวงตัวเองมีความตั้งมั่นหนักแน่นแน่วแน่ละเอียดลงลึกซึ้งตามระดับมีความสงบอันเยือกเย็นล้วนแต่เป็นสิ่งที่งามให้ได้มาซึ่งความสุขเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลจึงเป็นเนื้อนาบุญของโลกควรทำชลีควรกราบไหว้ควรทำบุญควรคำนับควรต้อนรับเพราะความงามบุคคลผู้ใดคบค้าสมาคมเช่นนั้นแล้วให้เกิดความสุขให้เกิดสติเกิดปัญญาเป็นบุคคลที่ใช้ปัจจัยสร้างความดีเป็นคนงามด้วยเรียกว่าปัญญานันจะเทวนาได้คบกับบัณฑิตเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้เสียสละเวลาามาศึกษาฝึกหัดปฏิบัติอบรมขอให้พยายามเราเพื่อจะได้มานั่งดูคุ้มทรัพย์ความดีที่เราได้ฟังไว้ในจิตใจของเรานี่จำนวนไม่น้อยให้เราได้เฉลยผลบ้างนั่งให้เป็นสุดให้ระลึกพุทโธพุทโธในใจให้มีความสุขให้ละเอียดไปตามระดับเราก็จะได้พบคุ้มทรัพย์ของเราอันล้ำค่าดังบรรยายมาทั้งควรจะเวลาอยู่ตรงนี้ก่อนภาวนาต่อไปจนกว่าจะได้เวลาทำใจให้สบายนะรักษาความสงบดูขุมทรัพย์ของเราให้ได้